แล้วแต่แล้วก็สมองสมองเป็นยังไงอธิบายเครียดช้าบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวพูดใหม่ครับช้าช้าใช่ไหมอยากสมองเร็วใช่ไหมครับแน่ใจนะแน่ใจนะเคยเห็นมวยปั้มไหมนั่นอันนั้นผากโขกเลยโขกอะไรรู้ไหมต้นเสาไปลองดูอย่าโขกแรงสิอย่าโง่เออแค่แบบค่อยๆโขกเออลุงหมอบอกค่อยๆโขกลองดูนะก่อนจะไปถึงต้นเสาเจอมือสองข้างดูนะก่อนไปถึงต้นเสาเจอมือสองข้างของลุงก่อนเนาะต้องรู้เองนะก่อนทำก่อนสัมผัสกับสัมผัสแล้วต้องรู้เองนะครับเอาละไม่ต้องเกรงนั่งให้สบายหายใจปกติตามมือให้ได้ไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหมแค่นี้พอครับหายใจปะแล้วลุงจะถามกลับเองมันจะรู้สึกยังไงลุงถามเองไหวไหมครับไหวไหมครับครับโทษครับอะไรเกิดขึ้นในตัวตรงรู้เองนะครับอ้าวถามว่าเป็นยังไงครับหัวลองลองนิดลองลองนิดนึงครับลองนิดเดียวครับต้องการลองมากขนาดไหนประมาณนี้พอแล้วครับพอแล้วนะครับแน่ใจนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานอนหลับไหมครับหลับครับเคยหลับในไหมหลับในยังไม่เคยรถไม่ค่อยได้ขับแต่ว่าขับไปทำงานเดียวโอเคนะครับลองสายดูสิหูเหรอคล่องตัวไหมครับที่บอกว่าเชื่องช้าตัวนี้ตื่นหรือยังแน่ใจนะครับมองเห็นชัดเจนไหมครับใบไม้ชัดครับแน่นะครับแน่ใจหายใจลึกๆเต็มปอดเต็มช่วงไหมครับเต็มพอใจแน่นะครับกี่เปอร์เซ็นต์ก็มีว่าพอใจแล้วครับบอกเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้ได้เปอร์เซ็นต์80%เออรุ่นนี้ต้องประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เป็นใช่ไหมครับตกลงแค่นี้เนาะครับจบครับครับอ้าวใครต่อ